ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังกำกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 107.85 MHz สถานีข่าวสารสาระท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ท่านกำลังอยู่ในช่วงของ h o w t o Radio ซึ่งมีผมสุริวิทย์เสดีชนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังครับ เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าการต่อสู้และก็สถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ <c oughs> ทางออกของบ้านเมืองการแก้ปัญหาบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมเองก็มาอยู่กับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเรานะครับท่านแรกก็คือท่านอาจารย์ทรงรักครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งก็เช่นเคยครับคือท่านอาจารย์ปัญญานะครับวันนี้ก็ให้เกียรติกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับผมท่านอาจารย์ครับผมอยากถามอย่างนิ้ว่าในกระบวนการต่อสู้นะฮะภาคประชาชนนะฮะในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่าเสียชีวิตไปเยอะนะฮะ เสียชีวิตตั้งเราเริ่มประชาชนเริ่มต่อสู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจาก2475มานะถ้าก่อนนั้นเราก็คงไปคงพูดถึงนะหลังจากที่2 4 7 5มามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะไหนบอกว่าปฏิวัติประเทศแล้วโดยคณะราษฎรทําไมประชาชนยังจะต้องลุกขึ้นสู้อีกนะแล้วก็ประวัติการต่อสู้มันเป็นมาอย่างไงครัาบอาจารย์ลองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยนะฮะเชิญครัาบอาจารย์ ครับสำหรับการต่อสู้ตั้งแต่ปี2,475ซึ่งเป็นปีที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญในครั้งนั้นและหลังจากนั้นการต่อสู้กับอำนาจโบราณอำนาจที่ จะมีการลื้อฟื้นเป็นฝ่ายเผด็จการต่างๆก็ดําเนินขับเคี่ยวกันมาอย่างต่อเนื่องมีการเข็นฆ่ากันท่ามองในเรื่องของการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยก็ต่อสู้กันมีคนตายเป็นหลายหมื่นศพแล้วล่ะนะครับสาหรับคนไทยนะครับแต่ว่ามันมีการต่อสู้อีกอันหนึ่งที่ที่คั้นอยู่หรือผสมอยู่ในระหว่างกลางก็คือการต่อสู้กับาการลุกรานของญี่ปุ่น นะครับที่มีขบวนการเสรีไทยและก็มีทหาราที่อยู่ในค่ายตามชายแดนอย่างเช่นที่อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันนัก็เสียชีวิตไปหลายนายเหมือนกันเพื่อเป็นการต่อสู้กับญี่ปุ่นนะครับนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นสงครามประชาชาติก็กเกิดขึ้นอยู่ ช่วงสันส้นๆน,นะครับแล้วก็มีขบวนการเสรีไทยที่ได้ต่อต้านญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ถ้าพูดในเชิงของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายที่ประชาชนถูกสังหารเข็นฆ่ามาเริ่มตั้งแต่การก่อกบฏบ,บาวารเดชนะครับพี่น้องประชาชนและก็ทหารที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ล้มตายกันไปจนมีอรุษาวรีที่หลักสี่นะครับและต่อจากนั้นก็มีการเข็นฆ่าประชาชน ในการต่อสู้ของนักศึกษาในหลายเหตุการณ์กรรมกรชาวนานะชาวนาที่ถูกเข็นฆ่าไปในฐานะที่จะอยากมีสภาชาวนานะครับหรือว่าสาพันธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทยตอนนั้นก็ตายกันหลายร้อยศพเหมือนกันนะครับที่มีการเข็นฆ่ากันกระจายออกไปนะครับแล้วก็มีที่เหตุการณ์สังหารหมูนะ่ที่ธรรมศาสตร์6ตุลา14ตุลานะพฤษภาธมิน นะครับแล้วก็ที่ภาคใต้นะครับที่พี่น้องประชาชนต่อสู้ทางชนชั้นนะครับที่พัทลุงที่ตรังนั้นก็ตายไป, 3, ปสามพันกว่าศพถี่ลงเขาเผาลงถังแดงนะครับแล้วที่เขาค้อก็มีการต่อสู้กันโดยการไปจ้างทหารต่างชาติมาต่อสู้กันอะไรต่างๆนี่ก็ตายกันก ร่วมหมื่นศพนะบางท่านบอกว่าเป็นหมื่นเลยนะครับบริเวณนั้นแต่ถ้ารวมทั้งประเทศทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือแล้วนี่คิดว่าไม่น้อยกว่าสอถึงสามหมื่นศพที่ผ่านมาในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองครับครับขอบคุณครับอาจารย์ทรงรักครับที่ต้องถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นตัวเลขเออตอนนี้ภาพข่าวที่ว่อนเน็ตอาจารย์นะก็คืออียิปต์เริ่มเริ่มจะตายเยอะแล้ว จากที่วันก่อนที่เราลงเห็นข่าวแค่สามศพมาวันนี้เห็นภาพที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมกองศพแล้วฮะเบ็นไรแล้วทีนี้มันมามองถึงการต่อสู้ประเทศไทยงอายารย์อียิปมันเหมือนเราตรงไหนฮะพอฆ่าเสร็จแล้วนะฮะบอกว่านั่นคือผู้ก่อการร้ายผมก็เลยสงสัยว่าอียิปมันมาดูงานอามาตย์ไทยหรือเปล่านะฮะทำไมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะขั้นตอนหรือว่าวิธีการายัดข้อหาสมัยก่อน,นที่อาจารย์เล่าก็คือยัดข้อหาคือเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ ทุกคนก็คือเป็นคอมมิวนิสต์ที่ต้องถูกฆ่ายุคนั้นยุคในเตียงสิริคันนุคยุคสลิดใช่ไหมฮะเนี่ยถ้ายุคสลิดตรงน,นั้นก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์นะฮะยุคสลิดเพราะว่าตรงนั้นเป็นการฟื้นอํานาจนะ,ะฟื้นอํานาจใหม่อํานาจโบราณน,นะฮะแต่ก่อนพอสมัยคณะราษฎรเขาปกครองได้ใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เข้ามาฟื้นอํานาจขึ้นมาใหม่หลังจากการปงองการเสียพระชนของ รัชกาลที่8นะครับก็เริ่มฟื้นอํานาจใหม่ขึ้นมาทีนี้การต่อสู้ภาคประชาชนเมื่อวานนี้เ,เราเราเราคุยกันไปแล้วนะอาจารย์ว่าเอตกลงแล้วเลยคุณทักษิณอยากไปเป็นที่ปรึกษาสำนักทรัพย์ในขณะที่พวกเราคนเสอแดงเนี่ยบอกว่ากำลังจะไปต่อสู้กับอมามนะโดยมีคุณทักษิณน,นำ ตกลงนี้เราต่อสู้เราสู้อยู่กับใครกันแน่นะฮะเรากําลังสู้อยู่กับใครนะฮะเพราะว่ามันมันเริ่มสับสนแล้วไงเอ๊ะคุณทักษิณคิดว่าเขานําเราไปสู้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะดังนั้นว่าไอ้ที่พวกเราคิดว่าเรากําลังสู้กับอัมมาศเนี่ยตกลงมันใช่ศัตรูที่แท้จริงของเราหรือเปล่าเรากําลังสู้กับคนนั้นอยู่จริงหรือเปล่าข้าอาจาย์ ครับก็เป็นภาพสะท้อนที่ดีนะครับมีหลายประเด็นทีเดียวนะครับว่า1เราสู้อยู่กับใครนะครับใช่อมาตจริงจริงไหมนะครับแล้วก็ยังหมายถึงว่าและการนําต่อสู้ท่านทักษิณเป็นผู้นํำไหมหรือว่าประชาชนนําทักษิณบางท่านก็บอกว่าประชาชนเป็นผู้ผลักดันอยู่ข้างหลังให้ทักษิณออกหน้าบางท่านก็บอกว่าในแนวทางปฏิรูปเนี่ยผลักให้ประชาชนไปออกหน้านะครับไปต่อสู้เผชิญหน้าเอง นะครับบางคนก็บอกว่าฝ่ายปฏิรูปนําการต่อสู้แล้วจะได้รับชัยชนะฝ่ายปฏิวัติเป็นผู้ตามบางคนก็บอกว่าการชี้ขาดอยู่ที่ฝ่ายปฏิวัติเป็นผู้นําการต่อสู้จึงจะได้รับชัยชนะนะครับอันนี้ก็แนวทางในสายตาของฝ่ายปฏิวัติประชาชนท่านในสายตาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรหลอกอยู่เฉยๆกราบงามๆกราบสวยๆ ก็จะได้รับชัยชนะเองนะครับะฉะนั้นไอ้ความสับสนตรงนี้นี่คิดว่ามันน่าจะมีที่มาที่ไปนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตคุณสุรวิทย์ว่วาเอ๊ะจะเรียนเชิญให้อาจารย์ปัญญาคลี่คลายปรากฏการณ์ตรงนี้ได้ไหมครับระหว่างคนนำคนตามสู้กับใครสู้อย่างไรไปชนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับครับผมก็คือมันมีคำถามนะครับว่า สู้กับใครตกลงอํมมาต์จริงหรือไม่นะฮะเพราะว่าที่พวกเรากระบวนการต่อสู้ของคนสแสดงที่ผ่านมาก็คือบอกอํมมาต์ตลอดขึ้นป้ายคัตเอาท์เราเห็นไหมครั้งแรกเลยโค่นอํมมาต์นะฮะแต่หลังจากนั้นไปเริ่มด่าอํมมาต์น้อยลงนะฮะเริ่มด่าอํมมาต์น้อยตกต่ก่อนนะฮะอาจารย์จดหมายดินถึงฟ้านะ โทษทีนะอาจารย์อีเปลมอีตุดเท่าทุกเดือนจะเป็นเดือนไล่เปลมนะอีปอรประตูหลังสันคืออะไรที่สรรหามาพูดเลยแต่ทุกวันนี้แม้แต่เปลมก็ยังไม่กล้าที่จะพูดถึงเลยเอ๊ะไหนบอกเขาบอกแล้วว่าสู้กับอามาตแล้วทําไมไม่กล้าพูดถึงแม้แต่อ่าอ,อ่สมุนอามาไอสมุนไอ,อ,นอตัวปัญหานะฮะคือหัวหน้าอามาตเนี่ย ทำไมแม้แต่ชื่ออะไรยังไม่กล้าเอ่ยเลยมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นแล้วอันที่สองสู้ไปเนี่ยอะไรคือชนะ,นอ,ะอ,อ,อะไรที่คนเสแสดงสู้แล้วจะต้องหยุดสู้หรือว่าจะ,ะประกาศใช้ชนะฉลองนะก็คือ,อตอนนี้พวกเราเห็นก็คือเฮ hey กันมาครั้งหนึ่งก็คือเลือกตั้งชนะเห็นไหมดีใจเลือกกันทั่วประเทศว่าเราชนะการเลือกตั้งแล้วตกลงเริ่มจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ชนะนะ แล้วคําว่าชนะจร,จริงๆคืออะไรรบกวนอาจารย์ให้แนวทางตรงนี้หน่อยครับตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรียกว่าอย่างไงก็ต้องขอขอเล่าสู่กันฟังกวแล้วกันเนาะใช้วิธีลักษณะของการเล่าสู่กันฟังก็คือว่า,าในยุคใหม่เนี่ยในยุคใหม่นยก็คือตั้งแต่19กันยา49กมาเนี่ยเรา,าคือการอธิบายเรื่องพวกนี้ ถ้าจะทําให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องตัดยุคตัดสมัยนะแบ่งยุคแบ่งสมัยกันนะเช่นปัญหาในยุคปีรัฐประหารรุ่นใหม่นะคือ49้าลงมาเนี่ยกับปัญหาตั้งแต่สมัยสองสี่เจ็ดห้านี่ยมันรู้สึกจะจะคล้ายคกันแต่ว่าสังคมไม่เหมือนกันนะสังคมพัฒนามาแล้วไม่เหมือนกันการว่าพัฒนาการพัฒนาของสังคมเนี่ยพัฒนาไปแล้วไม่ถอยกลับมาอีก นะฮะโทรเลขเมื่อมีโทรศัพท์มือถือแล้วมันจะไม่ย้อนไปใช้โทรเลขอีกใช่ไหมฮะนะอันนี้อันนี้ก็จะจะปูพื้นก่อนทีนี้หลังจากปีสี่เก้าเป็นต้นมาคือเราเราจับปีสี่เก้าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายที่มีความมีความเข้าใจอะ่ะมีความรู้สึกะนะฮะยังไม่ใช่เป็นความเข้าใจแต่มีความรู้สึกที่ รักความเป็นธรรมกล้าต่อสู้นะจึงลงมารวมๆกันอยู่ที่สนามหลวงรวมๆกันอย่างไรเช่นบางส่วนก็มาเพราะรักทักษิณน,นะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับบางส่วนมาเพราะว่าได้อานิสงค์จากการบริหารงานของท่านทักษิณน,นะบางส่วนมาเพราะรักความเป็นธรรมนะบางส่วนมาเพราะต่อต้านรัฐประหารนะ เรียกว่าเรียกตัวเองว่านักประชาธิปไตยต่อต้านการรับประหารไม่ว่าคุณจะรับประหารกับใครก็ตามแต่ฉันจะออกอย่างงี้นะฮะพอหลายๆส่วนเข้ามารวมกันช่วงนั้นก,ก,ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยนะจึงยังสเปสะสปะนะการรวมตัวกันเป็นนปรกรยก็รวมกันด้วยทัศนหละหลวมๆอุดมการหลวมๆก็คือนะจะมีทั้งกลุ่มที่รักทักษิณน,นะ มีกลุ่มที่รักประชาธิปไตยกลุ่มที่ต่อต้านเผด็จการกลุ่มที่เห็นโครงสร้างสังคมแล้วก็มีอยู่แต่เป็นส่วนน้อยนิดนะน้อยนิดนะทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มนะเห็นแค่ตัวละครในปีนั้นอ่ะสี่ศูนย์อ่สี่เก้าห้าศูนยเนี่ยก็เห็นแค่ตัวละครตัวเดียวนะเต็มน,นะก็ก็ถ้าเผื่ออยู่ในสนามลงนะ ก็คงจะจํากันได้มีการตั้งเรื่องของถุยน้ําลายใส่ลูกโป่งนะถ้าจําได้นะมีการปาเป้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมยกขบวนไปบ้านเต็มก็ยังยกขบวนไปบ้านเต็มก็ยังมีก็ตอนนั้นก็การเคลื่อนทัพที่ใหญ่มากๆนะก็คือยกไปบ้านป๋าแล้วก็โดนแก๊สน้ําตากลับมามีเสรีพิสุทธิ์อยู่ไงนะประยุทธ์ก็ยังอยู่ข้างหลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนะทีนี้พอไปถึงตรงนั้นป๊บวันนั้นเนี่ยนะ ขบวนของฝ่ายประชาชนแล้วเน่ยเห็นแค่ตัวศัตรูตัวเดียวแล้วก็อธิบายออกมาว่าเป็นอมาตตยาิิปไตไตะทีนี้การอธิบายว่าเป็นอมตยาธิปไตยเนี่ยเรากเา็เรียบเรียงเคียงคุยกันดูว่าทําไมอธิบายแค่นั้นก็บอกอธิบายมาได้สุดแค่นี้ <laughs> <laughs> อธิบายมาได้สุดแค่นี้กฎหมายมันให้แค่นี้กฎหมายมันให้แค่นี้ นะคือคือ,คอกฎหมายมันให้แค่นี้เอาแค่นี้แล้ววะนะหลังจากนั้นเนี่ยอ่าคือคืออันนี้จะจะจะอ่าคือการจะตอบว่ารู้ไหมว่าสู้แบบใครเนี่ยมันมันต้องอ่าที่ผมพูดยาวนิดนึงตรงเน,งนี้เพื่ออธิบายภูมิหลังว่าประชาชนทั้งหลายจะค่อยๆเริ่มเก็บเก็บประสบการณ์การต่อสู้มานะปี50อ่าก็เริ่มปี4ี่เ้าต่อห้าเนี่ยนะมีตัวละครตัวเดียวให้ดา่าใช่ไหมฮะ ให้เปมนั่นแหละฮะแต่หลังจากนะั้นเกิดการลนลงใช่ไหมแดงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยตกกระจายกันนะมวลชนเนี่ยตกกระจายนะเฮ้ยแม่งทุกจังหวัดนี่ว่านะเปล่าวะที่โดนเครือข่ายอมาตจ,จัดการกับเราเฮ้ยแม่งทุกจังหวัดเลยนี่ว่าเริ่มเข้าใจถึง เครือข่ายเอาหมายว่าไม่ใช่แค่ตัวคนคนเดียวเมื่อก่อนเราก็ตัวคนคนเดียวคนนี้มีปัญหาเอามันออกไปใช่ไหม uh huh. จบเดี๋ยวนี้เห็นตกใจตกใจ,ตกใจเพราะอะไรหลังจากที่ลนโลงเรื่องของแดงไม่รับใช่ไหมของเค้าเอาเขียวรับนะของเราจริงคิดมาแดงไม่รับเนะี่ยแล้วก็จัดไอทำเสื้อทําสีแดงอะไรกันออกมาเนี่ยนะพอเกิดเป็นเรื่องแดงไม่รับตูมปับ๊บเนี่ยนะเราเห็นถึง เครือข่ายทั้งหมดเครือข่ายทั้งหมดหรือว่ามันไม่ใช่ตัวบุคคลนะเริ่มโยงเนี้ยปีห้าศูนย์ตกเลยโอ้โหตต่หาไม่ทั้งทั้งโยงนี่ว่ะใช่ไหมพอมันเห็นทั้งโยงปับ๊บทั้งโยงหมายถึงอะไรเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวอ่าเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวเขามีข้าราชการฝ่ายการปกครองทั้งแผงเลยทั้งประเทศด้วยลงมาถึงอาบาจอ,อาบาตอบผู้ใหญ่บ้านกำนันวิเล่นกับเราหมดเลยนี่ว่ะใช่ไหมฮะ เพราะว่ากระบวนการที่จะไปอ่ามันมันจะมีชุดที่จะเอาไปนําเสนอใช่ไหมว่าทําไมจะต้องไม่รับแล้วไปในต่างจังหวัดทั้งหลายก็ถูกบล็อกกันหมดทุกจังหวัดนั่นแหละนะนะนึกออกเลยนะ,ะบล็อก,อกเขาบล็อกหมดทุกจังหวัดนะทํางานลําบากมากตอนนั้นแต่ก็ยังได้แต่ก็ยังแพ้สูสีว่างั้กันเถอนะนะชจางมันอันนั้นแต่มันสะท้อนถึงว่าวันนั้นเนี่ยเห็นถึงเครือข่ายโครง เห็นเครือข่ายนะยังไม่ได้เห็นโครงสร้างเห็นเครือข่ายที่เป็นลักษณะของเครื่องมือในการทํางานของเขานะไม่ใช่ตัวบุคคลและวโอ้ยมันใหญ่กว่านี่ว่าเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นอีกนะปีห้าหนึ่งนะพันธมิตรยึดใช่ไหมสนามบินสนามบินยึดอะไรอ่าแล้วก่อนอันนี้นิดหนึ่งใช่ยึดทำเนียบยึดสนามบินแล้วก็ ลงด้วยเรื่องของสวัสดจาัระเบเอาระเบิดไปเองนะจบซีโฟงนะไอโบเบีบโบด้วยโบปิงปองไงโดนเข้าไปเจ็ดเม็ดของตัวเองหิ้วไปตรงนี้เองคนเสื้อแดงอ่ะก็เลยถึงเห็นว่าอ๋อนี่เป็นมหากรรมตาสว่างเลยเว้ยวันตาสว่างแห่งชาติคือคื ตรงนี้จะทำให้จะชี้ให้เห็นหนึ่งว่าการรู้ของของมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะเริ่มรู้ตื่นรู้เนี่ยไม่ได้รู้จากอะไรเลยรู้จากการปฏิบัติงานรู้จักเรียกว่ารับรู้ท่ามกลางการปฏิบัตินะเหตุการณ์หนึง่งชี้อย่างหนึง่งรู้อย่างหนึ่งเลยรู้แลวเอากลับคืนได้ไหม ไม่ได้แล้วตกลงฉันรู้แล้วโอ้รู้แล้วเอ็งอย่ามาแหกตาข่าซะให้ยากปะมาณนั้นเลยนะรู้แล้วเอากลับไม่ได้เพราะมันชัดแล้วไาตาสว่างแต่ข็โทษแต่ยังข้างเดียวอยู่ย,ยังเห็นไม่หมดนะเมื่อยังเห็นไม่หมดปับนะ๊บเนี่ยปีห้าสองก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใช่ไหมก็คือปีห้าสองที่ใต้ทางด่วนดินแดงมีเสื้อแดงเสียชีวิตหลายสิบศพนะแล้วก็มีค่อนข้างมีหลักฐาน นะแต่ว่าคงไม่อ้างในะยุคนี้ไม่ได้นะว่าอตอนนั้นที่ใต้ทางลอดทางด่วนอุโมงกันนะก็ไม่น่าจะต่ำกว่า40สบศพนะตรงนั้นนะอันนี้ทีนี้ในปี 5, 5้านี่เองนะก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นคือหลังเมษาไอหลังสงกรานเลือดนะหลังสงกรานเลือดปั๊บก็เลยม,มีการถามมันขึ้นมาว่าข้อที่หนึ่งรู้ไหมว่าสู้กับใคร คำถามนี้เริ่มถามตั้งแต่ปีห้าสองนะฮะหลังหลังการสลายหลังเมษาเลือดหลังเมษาเลือดเนี่ยนะมันก็มีการอ่าอ่าออย่าไปเจาะลึกมาเลยว่าใครถามอะไรยังไงที่ตรงไหนะนะแต่ว่าคำถามนี้มันเกิดขึ้นมาหลังเมษาเลือดคือหนึ่งเดือนนะหลังเมษาเลือดหนึ่งเดือนพอถามขึ้นมาตุ่มว่าข้อที่หนึ่งรู้ไหมว่าสู้กับใครความจริงคำถามเนี่ยมันถามกันในรัฐสภานะที่ฝั่งประชาธย์อปป่ะ เขาชี้มาหน้าดา่าชี้ด่าในในสภามึงรู้ไหมมึงสู้กับใครนะแล้วฝั่งเราก็ตะโกนแบบว่าแล้วมึงอ่ะมึงรู้เปล่ามึงสู้กับใครมึงสู้กับประชาชนนะเนะยจำได้ไหมครับจาได้ครับจาได้คนที่คนที่สวนกลับไปคือโควิดโควิดวัฒนาอ่านะเอออภิตรถเอกแอรนะใช่ไหมนะอ่ะอ่ะอันนี้คือคือคําถามอันที่หนึ่งซึ่งหลังจากนั้นคําถามอันที่หนึ่งเนี่ย พราะมันถามลงมาในหมู่คนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยนะคำถามคําถามนี้มันตอบถึงว่าตกลงประสบการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปีห้าสามและถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะคนตอบเนี่ยตอบไปใกล้เคียงกันอย่างมากว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดรู้แล้วรู้แล้วแต่ถามไล่ก็ไปจริงๆนะรู้แค่ระดับปัจเจกบุคคลตัวบุคคล ้างอะไรบ้างนะตอบเรียบๆเคียงๆอยู่ตรงเนี้ยนะเขาตอบได้แค่เนี้ยมันแสดงว่าตั้งแต่ปีสี่เก้าถึงปีห้าปีนี้ปีห้าหกนะสี่เก้าถึงห้าหประมาณหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยคําตอบเหล่านั้นสะท้อนถึงให้เห็นถึงว่าความรู้ความเข้าใจของของพี่น้องเราเนี่ยยังไม่เข้าสู่ระดับโครงสร้าง อย่างนี้นะเมื่อปีห้าสามพอหลังจากโดนสไนเปอร์นะเริ่มชัดเจนชัดเจนผมจำได้วันที่สิเกกันยานะฮะไปที่ไปร้องพร้อมกันนะฮะชนิดที่ทุกคนตกใจนะเฮียสังส่งฆ่าหาสั่งยิงนะฮะับตกลงว่าวันนั้นจนนั้นจนวันนั้นจนถึงวันนี้นะคนเสื้อแดงก็จะตอบคำถามเนี้รู้ไหมว่าใครสังส่งฆ่าก็เฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิง ยังไม่ใช่คําตอบใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าคําว่าคําตอบอในทัศนะของทางทางฝ่ายฝ่ายฝ่ายเราเนะฮะถือว่าตอบถูกตอบนะไม่ผิดหรอกเพียงถูกเพียงแต่ว่าถูกแค่สิบเอร์เซนอีกเก้าสิบเอร์เซนยังไม่ได้เข้ามาเลยนั่นคือตอบจากเขาเรียกประจักษ์ประจักษ์แล้วชัดเจนแล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถโยงเข้าไปสู โยงเข้าไปสู่ที่เรียกว่ายกระดับใหม่เข้าไปสู่คุณภาพใหม่เป็นการสะสมทางปริมาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าฉันรู้แล้วว่าใครแต่เมื่อยกระดับเข้าไปสู่คุณภาพใหม่หมายถึงเอางี้เลี้ยนจบปถมแล้ววันที่สิบเก้าใช่ไหมฮะพฤษ,ษภาห้าสามเลี้ยนจบปถมแล้วกำลังเข้ามัธยม คนที่เข้ามัธยมเนี่ยกว่าจะจบมปลายเนี่ยมันต้องความรู้ใหม่ใช่ไหมความรู้ในระดับมัธยมใช่ไหมมันจะไปเรียนรู้แค่รู้แล้วเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงไอ้นั่นมันความรู้ระดับประถมนะความรู้ระดับมัธยมคือต้องรู้ต่อไปว่าเมื่อคําความเข้าใจมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะอันแรกก็คือเบื้องต้นที่สุดรู้แล้วว่าไปที่ตัวบุคคล แต่ความรู้ใหม่ในระดับมัธยมนี้คือต้องรู้ถึงแตะโครงสร้างสังคมต้องทำความเข้าใจว่านะควรทำความเข้าใจตอบความรู้ในชั้นนี้ก็คือต้อรู้ว่ามันเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นที่ชนชั้นหนึ่งต้องต่อสู้กับอีกชนชั้นหนึ่งเพราะว่าสังคมไทยนั้นมีลักษณะเป็นสังคมชนชั้น คืออย่างนี้นะอาจารย์ถึงตอนถึงตอนนี้นะ,ะมันก็เริ่มเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดค่อนข้างรุนแรงนะอย่าว่าจะตอนนั้นเลยถึงแม้แต่ตอนนี้ก็ช่างนะฮะยังมีคนพูดจํานวนไม่น้อยเลยไอตัวนั้นตายจบนกแสกร้องทุกอย่างจบนะฮะคือตกลงนี่นกแสกร้องเนี่ยมันก็ยังจะไม่จบนะฮะใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้ รงนี้พี่น้องเสือแดงนะครับหรือว่าท่านที่สนใจในเรื่องอาการต่อสู้ทางชนชัน้นขอให้ทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่านกแสกนะ่ะมันไม่ได้หมายถึงโครงสร้างแต่ที่ที่นกแสกที่เราพูดถึงมันหมายถึงตัวบุคคลนะครับขอนบกวนอาจารย์ขยายคําว่าโครงสร้างที่อาจารย์พูดเมื่อเมืเเลยนะครับว่าต่อสู้ทางชนชั้นคืออะไรฮะครือ าการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยนะมันมาจากคําว่ามันมาจากเรื่องที่ว่าสังคมนั้นมีลักษณะทางชนชั้นแบ่งแบ่งกันตามชนชั้นนะในสังคมสังคมหนึ่งนะจะมีหลายชนชั้นไม่ได้มีเพียงชนชั้นเดียวใครเป็นคนแบ่งครับออใครเป็นคนแบ่งนะระบบคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นะ ได้ทำการวิเคราะห์ว่ามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้มีพื้นฐานอยู่ที่ชีวิตทางเศรษฐกิจชีวิตทางด้านการทำมาหากินและใครคือผู้ครอบครองอปัจจัยทางการผลิตเหล่านี้นะเป็นชนชั้นหนึ่งที่ควบคุมชีวิตทั้งหมดได้ออันนี้ชักยาวแล้วสนะิทีนี้เอาตรงนี้พักไว้ก่อนปรเดี๋ยวจะให้อาจารย์สายอาจารย์ทรงรัก,รกนะ ได้ได้เล่าต่อแต่ว่าผมผมขออันอันนี้ติก๊กไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าทางอาจารย์ทรงรักจะจะพูดเรื่องนี้ละเอียดดีนีทีนี้ในในเรื่องโครงสร้างเนี่ยที่ถามมาเนี่ยน,ะะนกแสกนั้นเป็นเพียงตัว,ต,วตัวลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลนะซึ่งเป็นผู้ดำรงอยู่นะในโครงสร้างนี้เป็นผู้เป็นชนชั้นที่กลุ่มอยู่หนึ่งในชนชั้นที่อยู่ในโครงสร้างนี้ วันนี้เนี่ยการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอธิบายถึงเรื่องของนะมิติต่างๆในชนชั้นเนี่ยนะที่ทำการต่อสู้กันเนี่ยมีกี่เรื่องนะอ,นงอันที่ 1. อธิบายว่าเขาสู้กันเรื่องอะไรเรื่องการเมือง 1. คือการเมืองการปกครอง 2. คือสู้กันในเรื่องของอ่าอ่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ3คือสู้กันเรื่องของโครงสร้างทางรูปการจิตสํานึกนะแล้วในเรื่องนี้นะก็จะมีการ พูดคุยกันต่อไปว่าแล้วลักษณะ,ะโครงสร้างสังคมที่มีหลายชนชั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้คือการอธิบายลักษณะทางชนชั้นในสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ากับว่ามีสองเรื่องแล้วถึงจะมาสรุปได้ว่าที่ว่ามันต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยนะ,ะเป็นอย่างไรแล้วก็ต่อคำถามที่ว่าถ้านกแสกล้องเนี่ยจบไหมนะปลายทางของคำตอบเนี่ยนะก็คือถามว่าง่าย นกแสกล้องแล้วสัมปทานปตทเป็นของเป็นของประชาชนไหมน้ำมันจะถูกลงกลงหรือเปล่านะเอะอก,ก็ก็ตรงนี้ไงครับว่าถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องโครงสร้างชัดคําถามเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะอครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ให้ข้อคิดนะครับท่านผู้ฟังครับว่า มันสังคมไทยมันมีการแบ่งชนชั้นนะฮะทีนี้ตรงนี้ผมอยากให้าอาจารย์ทรงรักช่วยขยายลวครว่ามันแบ่งแบ่งยังไงใครเป็นคนมาแบ่งเอะผมก็นั่งทามาหาก,กินอยู่ดีๆนะตกลงผมถูกขีดไปอยู่ชนชั้นนี้ได้อย่างไงนะใครเป็นคนแบ่งนะฮะเชิญครับครับในเรื่องชนชั้นนี่อ่มันถูกแบ่งโดยมนุษย์เราเองเนี่ยมันมันแบ่งของมันเองนะครับเดิมมันก็ไม่มีสําหรับประเทศไทยในเดิมก็ไม่มีชนชั้นอะไร สังเกตดูได้จากเรามีชาวเขาเผ่าต่างๆที่บางบางชนเผ่านี้ยังไม่ได้แบ่งชนชั้นกันเลยมนุษย์แตกต่างกันเพียงแค่เพศนะวัยนะคนคนเด็กนะผู้ใหญ่คนชราแตกต่างกันแค่นี้นะแล้วก็ความรู้ความสามารถเป็นเครือญาติกันคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็บทบาทว่ากันไปไม่มีชนชั้นในในชนเผ่าผีตองเหลืองในชนเผ่าสาไกาก็เป็นแบบนี้ไม่มีชนชั้น หมายถึงว่าทุกคนก็ทามาหากินทางเศรษฐกิจเหมือนๆกันเด็กก็แบ่งหน้าที่กันผู้ใหญ่หรือว่าไปล่าสัตว์ก็ไปกัน78คนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มาแบ่งหน้าที่กันทีหลังว่าถ้ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ก็แบ่งหน้าที่กันผู้หญิงอยู่บ้านผู้ชายออกไปล่าสัตว์ก็แค่นั้นเองไม่ได้แบ่งชนชั้นแบ่งแค่หน้าที่หน้าที่กับชนชั้นนี่ไม่เหมือนกันทีนี้ชนชั้นมาแบ่งครับอันนี้เรียกว่าสังคมชุมชนบุพการซึ่งคนไทยก็ผ่าน ร่องลอยของประเทศไทยในผ่านเลยนะครับเขาล่าสุดนี่เขามีการค้นพบแหล่งอ,รอารยธรรมเก่าแก่ที่บ้านเชียงหรือว่าที่าราชบุรีเพชรบุรีนะครับหรือว่าสุพรรณบุรีเนี่ยในในการขุดขุดค้นพบว่าเรามียุคโบราณบรรพากาลอยู่จริงหรือไม่เนี่ยเขาพบเลยคือเขาพบเครื่องปั้นดินเผา,าพบขวานหินโบราณอันนี้แสดงว่าในถ้ามีขวานหินโบราณเนี่ยมันมันยังไม่มีทนชั้นแน่นอน นะครับขวานหินโบราณนีในประเทศไทยนี่มีนั่นแสดงว่ายังไม่มีชั้นเพราะว่าขวานหินมันบังคับคนทํางานแทนตัวเองไม่ได้มันจะต้องมีร่องรอยของการพบเหล็กเหล็กนี่เอามาทําธนูทําอาวุธเราบังคับสัตว์นี่นะครับถ้าเราใช้ไม้กระบองอย่างเดียวจยบังคับมันไม่อยู่นะต้องทุบให้มันตายอย่างเดียวนะครับแต่เอามาเลี้ยงเอามาใช้งานนี่ไม่ได้มนุษย์นี่เอามาเป็นทาสเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าเอากระบองไปทุบกันหรือเอามือเปล่าเปล่าไปบังคับกันเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าคุณต้อง พบอาวุธที่สําคัญก็คือเหล็กพบล่องรอยการทําเหล็กที่สุโขทัยเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนะครับ3,000ปีก่อนนี่ก็ที่ศรีสัชนาลัยมีบ่อเหล็กเยอะแยะเลยบ่อถลุงเหล็กนะครับที่ลบบุรีนะครับอ่างซับเหล็กอะไรนี่ถลุงเหล็กกันอุตลุดนั่นแสดงว่าเริ่มจับคนเป็นทาสละแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นทาสก็คนเป็นทาสใช้แรงงานที่ ปราสาทหินต่างๆที่กาญจนบุรีก็มีที่ลบบุรีก็มีพี่มายก็มีนครวัดนครธมในย่านนี้ทั้งหมดคือการก่อสร้างแบบใช้าทาตุถ่าเพราะว่าไม่ได้มีค่าจ้างใครละครับจะเสียเวลามาแบกก้อนหินใหญ่โตขนาดนั้นทําปิรามิดทํากําแพงเมืองจีนใช้หวายใช้หอกธนูบังคับนี่แสดงว่ามีชนชั้นเกิดขึ้นแล้วเมื่อในประเทศไทยเนี่ยมีชนชั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,500ปีแล้วเสร็จแล้วในชนชั้นตอนนั้นก็คือมีแค่สองชนชั้น น,นายทานกับเจ้าทาสบังคับให้คนทํางานฟรีพอต่อมามียุคศักดินานี่ก็มีหลักฐานมาเจ็ดรอปีมาแล้วจากแต่ยุคสุขโขทัยทีนี้ศักดินาในประเทศในไทยไทยนี่มันยังไม่มีประเทศมีแต่แควนแควนเชียงใหม่แคว้นพิษณุโลกสุขโขทัยนะครับแล้วก็อยุธยานครปฐมนะครับทวารวาดีศรีวิชัยยุคเนี้ยาบเกี่ยวกันก็ค,คือว่าเป็นเมืองเมืองนะผัดกันตีกันไปตีกันมาคือตีเอาคนตีเอาคนมาทํางานตรงนี้เนี่ยเรียกว่า อ่านคะรรัฐเนะเป็นนครรัฐคือว่ามีรัฐมีขอบเขตพลเมืองแต่อณาเขตอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนใจอณาเขตทาไมประสาสตพระวิหารนี่จึงเดี๋ยวคนนั้นเอาเขมรเอาไทยเอาเพราะว่าเขาไม่สนใจสิ่งก่อสร้างเขาสนใจคนเอาคนมาทํางานนะครับคือ ประชาชนไม่มีประเทศนะพอไปอยู่เชียงใหม่ก็รับใช้เจ้าที่เชียงใหม่นะครับไปมาอยู่สุขโขทยัยรับใช้เจ้าสุขโขทยัยไปอยู่พม่ารับใช้เจ้าที่พม่าไปอยู่ลาวรับใช้เจ้าลาวไปอยู่นครศรีธรรมราชรับใช้เจ้านครศรีธรรมราชก็คือไม่มีค่าแรงไม่มีค่าจ้างเหมือนกันทําฟรีเพราะงั้นเขาไม่ได้รักห่วงแหนประเทศห่วงแหนแผ่นดินอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าสู้ไม่ไหวเพราะงั้นชนชั้นตรงนี้ลากเงาเนี่ยมันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันพอเรามีเครื่องมือในการใช้ทุนใช้ที่ดินในการทำมาหากิน ประชาชนก็ไม่มีทุนไม่มีที่ดินเขาเอาที่ดินไปทั้งประเทศพอมีประเทศเขาก็ยึดเอาไปทั้งหมดอย่างเงี้ยประชาชนห้ามมีที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับยึดเอาไปเงี้ยเมื่อเป็นลักษณะนี้ก็ชนชั้นกะชัดละทางเศรษฐกิจนะครับหชนชั้นมีสมบัติมีปัจจัยการผลิตมีที่ดินกับชนชั้นไม่มีพอชนชั้นมีกับไม่มีทางเศรษฐกิจมันก่อรูปทางชนชั้นใครมีมากก็มีการปกครองมีอำนาจทางการเมืองต่อมาแล้วก็มีอำนาจในการสร้างรูปการจิตสํานึกครอบเขาอีกครับ เมื่อกี้ผมผมจับประเด็นได้อย่างนี้นะคือในสมัยโบราณแบ่งชนชั้นโดยใช้กําลังอ่านะโดยใช้กําลังไปตีเอาทาตุเมืองนั้นเมืองนี้นะฮะแต่พอมายุคนี้มันทําแบบนั้นไม่ได้นะฮะมันคือมันใช้กําลังไม่ได้ก็คือทีนี้กดขี่ทางเศรษฐกิจเอา,เบ,าบันะบางคับนะบังคับทางเศรษฐกิจก็คืออ อย่างเช่นเราเห็นชัดเจนก็คือน้ํามันเนี่ยนะฉันจะขูดเธอให้มากๆนะให้พวกเธออยู่ไม่ได้ให้พวกเธอไม่มีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยออันนี้อ,อันนี้ก็คือผมอยากจะสรุปเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าชนชั้นในสมัยโบราณก็คือคือมันเกิดจากเศรษฐกิจนะฮะแต่ก่อนหากินใครกินมันเนี่ยไม่มีชนชั้นเพราะ,ะทุกคนไปหากินเองพอเศรษฐกิจมันเกิดการค้าขายนะพอหาได้มากแล้วเริ่มมีการค้าขายน่นหลักคือเริ่ม เริ่มมีการป้นแล้วนะออหัวหน้าโจรน,นี่นะก็คือเป็นชนชั้นเลยนะก็คือไปป้น,ปอนอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือ,อตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมาถึงจุดหนึ่งนะที่เข้าไปสู่เรื่องของโซ่สามเส้นก็คือเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์การถือครองกรรมสิทธิ์คือจุดเริ่มต้นของชนชั้น ว่าของชั้นนี้ของในที่ตรงนี้ภูเขาลูกนี้วัวฝูงนี้เป็นของใครเมื่อถือครองว่าเป็นของฉันของหัวหน้าเผ่าของนอนของนี้ปั๊บเนี่ยนะจึงเข้าไปสู่เรื่องใครเป็นผู้สั่งการแกไปเลี้ยงนะไอคนนี้ไปฆ่านะไอคนนี้มาทำกับข้าวนะอย่างเงี้ยนะแต่ของทั้งหมดนั้นเป็นของฉัน ลักษณะทางชนชั้นจึงเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์แล้วนะเรียกว่าปลายสังคมชุมชนบุพการต่อสังคมทาตนะฮะที่ที่อาจารย์เริ่มมีเหล็ก,ลก,ลกเมื่อเมืม่อมนุษย์ได้เริ่มรู้จักเทคโนโลยีอันใหม่ที่เปลี่ยนจากเครื่องมือขวานหินเนี่ยนะเริ่มรู้จักการหล่อเหล็กการหลอมเหล็ก เอาเหล็กเนี่ยมาใช้งานได้จึงเอามารับใช้ชนชั้นตนนะจากการที่เป็นเครื่องมือเพื่อทามาหากินเป็นผานเป็นเสียงเป็นจอบนะฮะที่จะเอาไว้เฉพาะขุดดินเพื่อทําการเกษตรกลับเอามาอีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตเป็นด้ามาเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการปล้นชิงและควบคุมคนต้องใช้สองคำเนี้ยปล้นชิงและควบคุมคนควบคุมคนในหมู่ตัวเองและปล้นชิงในหมู่อื่น นะโอเคครับข,ขอขยายความต่อตรงนี้นิดนึงนะครับพอมีกรรมสิทธิ์เอกชนขึ้นมานะครับทีนี้สมมุติไอคนที่มีกรรมสิทธิ์คนนั้นตายไปเขาก็มอบให้ลูกหลานเขาในชนชั้นไม่ได้ข้ามชนชั้นละหัวหน้าเผ่าก็ให้ลูกเผ่าลูกหลานของตัวเองน,นะภรรยาที่ลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ก่อรูปเป็นชนชั้นมันไม่ใช่ว่ามีคนคนเดียวละพอเป็นชนชั้นสแสดงว่ามันทํางานร่วมกันเป็นทีม อ่าเรียกว่าปล้นทั้งทีมทั้งตระกูลนะครับเป็นชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งที่เมื่อมีคุณก็โซ่โซสามเส้นนะโซ่เส้นที่หนึ่งคือกรรมสิทธิ์เมื่อมีกรรมสิทธิ์คุณก็ไม่ต้องใช้แรงงานดินะมีมีโซ่เส้นที่สองคือว่ามีสิธทธิไม่ต้องใช้แรงงานเองทําเองจ่ายนะครับเองต้องเสียค่าเช่านะครับไม่ทําฉันลงโทษแกนะข้อโซ่ข้อที่สองคือลงโทษคนอื่นได้แล้วให้ไม่ให้คนอื่นได้อยู่ได้กินได้และฉันไม่ให้เครื่องมือเองไปทามาหากิน ไม่ให้เองที่ดินของเองไปทำมาหากินน,นี่ข้อที่2ก็คือว่ามีสิทธิในการสั่งการได้เสร็จแล้วพอตอนสุดท้ายผลผล,ผลิตออกมาก็เอาไปแบ่งปันมีสิทธิ์แบ่งปันอีกโซ่เส้นที่สาคือเอาไปแบ่งปันอีกนี่ชนชั้นมันเกิดขึ้นมาเรียงลําดับแบบนี้และมันทํางานเป็นทั้งทีมทั้งชนชั้นไม่ใช่ลกแสกร้องตัวเดียวชนะเลยสัมปทานน้ามันได้เอาไปเลยตรงนี้นะฮะมันไม่ได้ชี้แต่เพราะในประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นในหนังโบราณต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาโรห์ไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้หรือไม่ว่าจะเป็นาจากสุลต่านต่างๆนะพวกเหล่านี้ไม่มีการมาหย่อนบัตรเลือกตั้งจะเอาฮ่องเต้คนไหนใช่ไหมฮนะไม่มีการมาโหวตยกมือว่าฉันจะเอาฟาโรห์คนไหนดีใช่ไหมฮะนั่นคือ,อเรื่องของการส่งถ่ายกันทางชนชั้นครับก็คือชัดเจนอีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือ พวกเราเคยได้ไดอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะขุนนั่นกลมหมื่นนี่นะเจ้าพญานุ่นที่บอกว่าให้นาไงมีนากีหมื่นไร่อะไรกีอะไรที่บอกว่านะก็คือนั่นแสดงถึงยศชนชั้นว่าถ้าสักดีนา,า,นาก็าคือสักแห่งนาได้นาเท่าไหร่นะครับทีนี้เอาละนั่นคือสมัยก่อนก็คือทีนี้มารูปเปลี่ยนการมาเปลี่ยนทุกวันนี้นะไอ้ที่จะบังคับทาสก็เลิกแล้วนะ เขาบังคับชนชั้นกันยังไงนะฮะ,ะเชิญครับบ,รบังคับชนชั้นทุกวนันนี้ที่เขาไปยึดครองว่าเขาเป็นชนชั้นที่เหนือกว่าคนอื่นเลยก็คือว่าอยู่ในยุคทุนนิยมทีนี้พอทุนนิยมเนี่ยเริ่มจากมีทุนทุนเนี่ยก็คือว่าเอาไปซื้อแรงงานคือให้คนอื่นทํางานแต่ก่อนนี้คือต้องเอาหอกเอาดาบเอาธนูบังคับให้คนทํางานต่อมาก็ใช้ทุนนี่แหละนะครับคุณไม่มีทุนคุณต้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ทุน ถ้าคุณไม่มีทุนคุณก็อดอดตายนะครับหมายถึงว่าคุณไม่มีที่ดินไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารไม่มีไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวขับเคลื่อนคือพลังแห่งทุนเพราะพลังแห่งทุนตรงนี้เนี่ยคนยึดครองทุนก็เป็นชนชั้นนายทุนนะครับอันนี้ลักษณะทั่วไปทีนี้ของไทยเนี่ยมันเป็นทุนผูกขาดมันก็เป็นคนผูกขาดคือเอาทุนไปผูกขาดเอาไว้ในชนชั้นของตนเองทั้งหมดแหละนี่เป็นชนชั้นแบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้ครับครับแล้วก็ แมค่อนข้างไปได้เร็วนะซึ่งปกติเรื่องนี้คุยกันอ้โหครึ่งวันยังมาไม่ถึงตรงนี้เลยน <c oughs> ะฮะเพราะว่าที่ว่านั่นก็คือ,อบางทีเนี่ยว่าสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะอย่างที่เราพูดถึงสังคมชุมชนบุพการสังคมทาตสังคมศักดินาเนี่ยสังคมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรจนกระทั่งถึงยุคสังคมทุนนิยมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมาจากเริ่มต้นจากที่เรียกว่า ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ที่เรียนรู้ธรรมชาติแล้วไปคิดค้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นถึงงใหม่เกิดขึ้นเมื่อเบื้องต้นพบขวานหินก็ยังอยู่ในยุคข,ของบุปการนะพอพบเหล็กเอามาทำโลหะควบคุมคนได้ก็อยู่ในยุคธาตุนะพอพบอีกอย่างนึ่งก็คือว่าแทนที่จะไปยกทัพไปฆ่าเขาหมดเลยก็เอาใหม่ก็แล้วกันเรียกว่าค้นพบวิธีการทํามากิน ด้วยการใช้ยึดครองปัจจัยการผลิตก็คือเรื่องของที่ดินก็คือส่งสวยก็พอค่าไม่ไม่ต้องยกทับไปค่าเองแล้วยกเว้นว่าเองไม่ยอมส่งสวยนะถ้าไม่ส่งสวยจะยกทับไปค่าแต่ถ้าเมอรส่งสวยสวยสาที่เขาเรียกว่าสวยสาบรรณาการนะนะนะถ้าเราดูหนังโบราณเราจะเห็นหนะก็มีทั้งสวยมีทั้งค่าเช่าค่าเช่านาอย่างนี้นะ ตรงนี้จะชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ขทางสังคมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนจากความรู้สึกของของ,ของผู้ปกครองนะแต่มันเปลี่ยนจากวิถีการทำมาหากินนะแทนที่จะต้องไปฆ่ากันไม่ต้องฆ่าแล้วเอาค่าเช่ามาก็พอนะอย่างเงี้ยนะทีนี้ศักดินาเนี่ยนะก็คือเริ่มต้นด้วยเรื่องของการทำนาที่ดินทำกินนะแต่พอมาถึงระยะหนึ่ง สังคมไทยเนี่ยที่เปลี่ยนมาได้เนี่ยนะที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคทุนนิยมที่เป็นทุนนิยมแบบไทยนะนะก็คือถูกทุนนิยมต่างชาติในช่วงนั้นเนี่ยนะสองสามเก้าแปดนาะนะนะเออก็คือ,อมชนะีช่วงาช,าาช่วงราัชาการที่เท่าไหร่ฮะที่สี่ก็คือช่วงสัญญาบาลลิงครสัญญาบาวริงเนี่ยก็โดนเรือปืนอังกฤษเข้ามาเนะีเข้ามาปั๊บ พวกนี้ก็เป็นยุล่าอนานิคมนะพอยุคล่าอนาณนิคมปั๊บก็เข้ามาจัดการใหม่จัดการเรื่องของระเบียบสังคมในไทยใหม่เช่นว่าด้วยเรื่องของภาษีอากรนะภาษีที่เรือต่างประเทศเข้ามาจะต้องทำการค้านี่จะต้องอยู่อะไรยังไงกับใครนะจะกำหนดกันอย่างไรนะแล้วกำหนดให้ว่าประเทศอย่างไทยเนี่ยนะฮนะประเทศอย่างไทยเนี่ยนะ จะต้องเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะจึงได้ทำการขุดคลองจนประทานเยอะแยะไปหมดเพื่อทำการให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวดีบุกไม้สักนะแล้วข้าวดีบุกไม้สักเนี่ยมันไม่มีแหมมันไม่มีรถสิบล้อสมัยโน้นนะมันจริงจำเป็นต้องมีคลองอย่างแแถวนี้ที่เรียกคลองลังสิตไงนะเพื่อที่จะรับบายหรือลำเลียงนะผลิตผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะ เอาไปทําการค้าสมัยศักดินานั้นสมัยศักดินาเดิมมน,นั่นนะฮะเป็นการทําเพื่อกินเพื่อใช้นะเพื่อรับใช้ชนชั้นสูงในยุคนั้นนะฮะสังเกตจากภาษาราชวังทั้งหลายเนี่ยจะต้องวิวิทสมสมลา,าอะไรเงี้ยน,นะโดยที่ว่าต้องเกณฑ์แรงงานไพรนะ่เลขต่างๆเข้ามาทำนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องของอ ยุคใหม่เข้ามาปั๊บเ่ยนะฮะทุนนิยมจากภายนอกเข้ามาบีบบังคับให้สังคมไทยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ะรับใช้ทุนนิยมนะตอนนี้เป็นช่วงยุคเปลี่ยนนะนะจึงต้องเกิดให้มีการเลิกทาสเพราะว่าจประชาชนตอนนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าประชาชนไม่มีคำว่าเสรีชนมันมีแต่ไพร่ นะมีแต่ไพร่มีแต่เลขไพร่เลขเหล่านี้สังกัดมูลนายเนื่องจากในระบบศักดินานั้นไม่มีเงินเดือนให้เงจึงมีแต่ที่นาและกําลังคนให้ไปสังกัดคุณพระคุณหลวงลมีไพร่พล,ลเข้าไปสังกัดอยู่ในนั้น,นนะทีนี้ประเด็นเรื่องการเลิกท่าก็มีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งเรื่องการเมืองการปกครองจําเป็นต้องทําให้เลิก อ่ะเอาเรื่องการเมืองการปกครองก่อนเพราะว่าตอนนั้นในช่วงอ่าอ่ากลุ่มบุญนาคนะอ่ากลุ่มตะบุญบุญนาคนะอ่าใหญ่โตมากเนื่องจากว่าเป็นรู้สึกจะเป็นสมเด็จเจ้าพยานะอ่าพอเป็นสมเด็จเจ้าพญาเนะี่ยก็มีคนในสังกัดเยอะมีที่นามากสะสมอ่าสมบัติเยอะมากนะตามระบบเขานะเมื่อสะสมเยอะมากปั๊บเนี่ย จนกระทั่งนะรู้สึกก็จะเป็นผู้สําเร็จราชการนะใชนะ,นะมาสั่นครอนรอห้าเกิดรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะนี่คือประเด็นทางการเมืองการปกครองอย่าลืมว่าในอดีตสมัยศักดินาทั้งหลายศักดินาไทยทั้งหลายเนี่ยนพร่หรือประชาชนเนี่ยมีการก่อกรรบฏทแค่เพียงหลบหนี หลบหนีนะไม่ได้ลุกขึ้นสู้เพียงแต่ขออยู่หนีขอหลอบลีหนีกลไปอยู่หาภูเขาใหม่อยู่หาเขตแดนใหม่อยู่นะเพราะทนทํางานไม่ไหวเนื่องจากว่าเข้าเดือนออกเดือนการเข้าเดือนออกเดือนหมายความว่าไปทํางานให้นายเดือนหนึ่งออกอีกเดือนหนึ่งคือไปทํานาตัวเองนะระหว่างที่ไปทําให้เนี่ยนะปีหน 6, ึ่งเอาหกเดือนนะครับทําให้เขาอีกหกเดือนมาทําตัวเองไงนะระหว่างทําให้เขาเนี่ยไม่มีเงินเดือนให้ ข้าวปลาอาหารต้องหาไปเองนะฮะถึงนี่นะอันนี้คือสภาพสังคมตอนนั้นนะส่วนในทางเศรษฐกิจนั้นนะก็จําเป็นที่จะต้องอ่ะ,อะเลิกทาานนะอันที่หนึ่งคือประเด็นทางอทางการเมืงองการปกครองนะอันที่สองนะมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องเลิกไม่เลิกไม่ได้ไม่มีแรงงานองเอามาทํางานก็สังกัดมูลนายหมดไง ประชาชนทั้งหลายเป็นไพร่หมดเป็นไพร่คือต้องสังกัดมูลนายต,ต้องมีต้นสังกัดอนะ่มีเป็นคนที่มีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ต้องมีเจ้าของเรียกว่าเขาถึงเรียกว่ามีปลอกคอไงนะต้องมีปลอกคอต้องสักเลขต้องสักต้องสักสังกัดไม่มีแรงงานเสรีที่จะเอามาทำคือทำนานเนี่ยนะเสร็จแล้วข้าวมันวิ่งลง,ลง,ล,งลงเรือเองได้ใช่ไหม ไม่ได้มันก็ต้องมีคนขนใช่ไหมช,ช่วงนั้นเองจริงเป็นเรื่องของเอาอากรีเอากรรมกรไปเป็นคนจีนจากคนจีนมั่งจากคนอินเดียมั่งอย่างเนะงี้ยนะแล้วปรากฏว่าแรงงานไม่พอเพราะจากแถวแถวนครนายกเราเนี่ยนะเป็นทุ่งนาทั้งนั้นนะเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อป้อนต่างประเทศนะแล้วแล้วข้าวจากในานานเนี่ยมันจะลงวิ่งมาลงเรือที่จะออกไปแม่น้ําเจ้าพระยายังไง จึงจาเป็นต้องยกเลิกระบบท่าะระบบไพรย,ยกเลิกทาตปล่อยให้เป็นเสรีชนถึงจะมีแรงงานเข้ามาป้อนระบบนะโอ้โหก็ได้ได้ความรู้เยอะเลยนะฮะว่าสาเหตุที่ยกเลิกทาตนั้นนะก็คือว่าหนึ่งความมั่นคงผมใช้คาว่าความมั่นคงนะเพราะว่าที่ท่านบอกว่าเจ้าพระยาะนามสกุลบุญนาคนะต้นสกุลบุญนาคเน่นะไพรเยอะเหลือเกิน นะเริ่มเริ่มเริ่มไม่มั่นคงแล้วอันที่สองก็คือว่ารูปแบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปนะฮะพอเปลี่ยนไปว่าเอ้ยมันหาคนทํางานไม้มีมันมีสังกัดหมดอ่ะนะฮะเพราะฉะนัน้นนี่ก็คือเป็นทําให้อ่าเห็นความแตกต่างแลวทีนี้ลักษณะของอ่าชนชั้นในปัจจุบันที่เราก็จะบอกว่าเอ๊ะหลายอ่าสนักนะบอกว่ามันไม่มี แม้แต่สำนักของรัททิมาร์กนี่เหมือนกันก็ยังบอกว่าไม่มีชนชั้นนะแล้วมุมมองของกลุ่มอาจารย์เนี่ยมองยังไงว่ามันยังมีชนชั้นอยู่นะครับซึ่งธาตุเขาก็เลิกไปแล้วนะฮะคุณก็ทํามาหากินอะไรได้มันชนชั้นอยู่ตรงไหนเช่นครับคือว่ามีชนชั้นไม่มีชนชั้นนี่ก็มองผ่านการเคลื่อนตัวของสังคมนะครับอย่างที่คําที่ที่จะต้อง ทบทวนกันบ่อยๆก็คือว่ายิ่งมองย้อนอดีตไปไกลเท่าไหร่เรายิ่งจะมองเห็นอนาคตของมนุษยชาติได้ไกลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นชนชั้นเมื่อมันเกิดมาเหมือนอาจารย์ปัญญาได้บอกแล้วว่าเกิดขึ้นในยุคศักดินาอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งมาสู่การเลิกทาสเลิกไพร่นะครับในปี2448แแล้วเนี่ย ไพ่ธาตุเหล่านั้นไปไหนล่ะครับก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็กลายเป็นกรรมกรไงนะครับก็คือกลายเป็นกุลีคําว่ากุลีก็คือเป็นภาษาจีนนะที่เรียกว่ากุลิกุลินะครับนะบางคนก็บอกว่ามาจากอินเดียเป็นผู้ใช้แรงงานนะพักคำนี้นะครับแต่ว่าก็ก็เขาบอกว่ามีมีคำพูดในี่ใกล้เคียงกันว่าน่าจะมาจากสำ,สำเนียงจีนนะครับเป็นกุลีกุลีแต่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนแต่ถ้าหากว่าในทางวิชาการก็เรียกว่าเป็นกรรมกรเพราะว่า อ่าเป็นกรรมกรแบกหามก่อนเลยนะครับก็คือว่ามีการเอาเงินซื้อกำลังแรงงานอันนี้เป็นภาษาวิชาการกันไปอีกคือเขาไม่ได้ซื้อตัวกรรมกรเอาไปเป็นทาสเป็นไพร่เอาไปบําบัดความคข้ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ซื้อเนื้อของคุณไม่ใช่ซื้อกระดูกซื้อหนังซื้อเล็บซื้อเส้นผมของคุณเขาซื้อศักยภาพในการทํางานของคุณถ้าผอมแห้งแรงน้อยเขาไม่ให้ไปแบกข้าวขึ้นเรือที่คลองเตยแน่เพราะเรือมาจอดอยู่ที่ท่าเพื่อที่จะเอาข้าว ไปใส่ลาเรือของฝรั่งขนาดใหญ่เรือสำเภารออยู่เพราะงั้นเขาซื้อก็บอกว่าคุณเอากําลังของคุณที่คุณมีอยู่เนี่ยนะแทนที่จะไปทนานาเนี่ยแทนที่จะไปลากรถรถลางรถเข็นเนี่ยรับจ้างเนี่ยนะมาแบกข้าวสารไปใส่เรือให้หน่อยนะครับเที่ยวละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ปินเรียกว่าจ่ายค่าจ้างนี่ก็คือว่าคนรับค่าจ้างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพิ่งเกิดขึ้นมาครั้งแรกในปีสองพัน 4 4 8ที่มีการเลิกทาสเลิกไพร่เนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการจ้างแรงงานคนจีนที่อพยพมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ปลายคือจ่ายค่าแรงแบกข้าวสารแต่ว่าคนงานจีนกับอินเดียไม,ไม่พอต้องเลิกทาสเลิกไพร่ของไทยเนี่ยจึงจะมีคนแบกข้าวเพียงพอเพราะงะั้นชนชั้นนี่มีแน่นอนก็คือชนชั้นรับจ้างแล้วก็คนหนึ่งไม่ต้องแบกก็คือคนจ้างชนชั้นนายจ้างกับลูกจ้างมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่นั้นแล้วแล้วมันก็สืบทอดจนมากระทั่งคนจ้างกัเรียกว่านายทุน นะในทุนต่างชาติในทุนศักดินาในคนที่มีเงินมากๆตอนนั้นก็ไม่พ้นสักดินาสักดินาก็เปลี่ยนเป็นในทุนขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นทุนของศักดินาเนี่ยนะครับก็คือแทนที่จะเอาฟรีนะครับก็เริ่มรู้จักจ่ายค่าแรงแล้วเริ่มรู้จักจ่ายจ่ายจ่ายสตางบ้างแล้วนะครับนั่นแสดงว่าตรงนีเน้เกิดเป็นชนชั้นใหม่ก็คือทุนศักดินาเกิดขึ้น นะครับแล้วก็มีคนรับจ้างเป็นกรรมกรเป็นเป็นชนชั้นใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีชนชั้นกลางชนชั้นนูน้นชนนี้ผสมปนเปกันมาแต่นาทีนี้ยืนยันว่าชนชั้นในสังคมไทยมีอย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบนันระหว่างผู้มีทุนกับไม่มีทุนผู้มีที่ดินกับผู้ไม่มีที่ดินผู้ที่มีสัมปทานกรรมสิทธิ์ใน พลังงานในปิโตรเลียมกับผู้ที่ไม่มีอะไรเลยคอยที่จะต้องจ่ายตังค์ซื้อเขาอย่างเดียวเนี่ยมีอย่างแน่นอนครับเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือนายจ้างถ้านายจ้างเป็นผู้ออกตังค์ผู้จ่ายตังค์เพื่อแลกกับให้คุณทํางานคนทํางานก็ออกกําลังเพื่อแลกกับค่าจ้างถ้าเราจะมองว่านั่นคือชนชั้นนะฮะคือชนชั้นแรงงานชนชั้นก็คือทุนนะฮะ ถ้าอย่างนั้นทุกประเทศก็มีชนชั้นหมดแล้วสิครับใช่เลยครับในปัจจุบันนี้มีชนชั้นหมดนะครับทีนี้เหตุผลก็เพราะว่าอย่างสมมติว่าคนคนหนึ่งจ่ายตังค์นะครับอีกคนหนึ่งก็รับจ้างและได้ค่าแรงไปถ้ามันจบอยู่ตรงได้ค่าแรงทํางานคือคือเขาไม่ได้บังคับให้ไปไปรับจ้างนะเขาสมัครใจไปแล้วก็ในทุนจ้างคุณมาทําคุณตกลงกันแล้วเนี่ยว่าคุณจะเอาค่าจ้างแค่นี้แบกข้าวเนี่ย ไม่เห็นมีชนชั้นที่ขูดรีดเลยน่าจะแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งไปหาทุนมาอีกคนหนึ่งก็ไปหาแรงงานมาคุณก็ไปกินข้าวกินข้าวให้อิ่มแล้วมาแบก่ะแบกข้าวสารมันก็เสมอภาคกันเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจร่วมกันแต่นะครับไม่ใช่ชนชั้นมันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าทุนที่คุณเอามาจ้างอ่ะอย่างสมมติเป็นปทุนศักดินาเงี้ยคุณขูด,ดรีดไพร่ทาตฟรีฟรีมาเป็นพันปีแล้วนะจนตกคุณค้าขายกับฝรั่งมีเงินเหลือเยอะแยะนะครับเงินข้างนู่นข้างที่้างเเธอนป็น เยอะแยะไปหมดเลยคือเงินที่มันอยู่ข้างที่นอนอะนะครับเอามาแล้วก็เอามาจ้างพอมาจ้างเนี่ยเงินอันนั้นเ,ง,เงินของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราของไพร่ธาตุนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็เงินของปู่ย่าตายายคุณเอามาจ้างลูกหลานเขาดนะังนั้นแสดงว่าเขามีสิทธิ์เต็มที่ในเงินบาทแรกที่คุณจ้างเขานั่นแหละนี่คือการขูดรีดเพราะว่าอะไรแรงงานที่ทํามาไม่ใช่ว่าแบกข้าวไปแล้วหรือว่าไปทําบ้านในคุณแล้วเนี่ยนะทำบ้านทําตึกแถวที่เยาวราชสมมุตินนะแล้วคุณไปให้เขาเช่าเนี่ยนะ แรงงานเข้ามาแล้วคุณจ่ายคุณจ่ายค่าแรงไปแล้วคุณบอกว่าจบไปแล้วแต่ที่ไหนได้ครับการจ่ายค่าแรงจบไม่จบอยู่ที่ว่าผลผลิตจากแรงงานที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันพังหรือยังคุณให้เช่ามาอีกร้อยปีแต่คุณจ่ายค่าแรงแค่วันเดียวสมมุติว่าคุณจ่ายไปสองสตังค์อย่างเงี้ยแต่เก็บค่าเช่าได้ประมาณร้อยล้านบาทอย่างเงี้ยสรุปว่าผลกําไรงอกเงยมานะไม่ใช่เป็นฝีมือคุณมันเป็นฝีมือร่วมกันก็ต้องเอามาหารสองสิ เมื่อไม่ได้หารสองหรือคุณตัดสิทธิ์ลูกหลานเขาออกจากทรัพย์สมบัติไปแล้วเนี่ยถือว่านั่นก็คือการขูดรีดมูลค่าที่เขาทํามาส่วนเกินมูลค่าของแรงงานมันคือเนื่องจากแรงงานเนี่ยเป็นสินค้าชนิดเดียวของโลกนะครับอันนี้ย้านะครับเป็นสินค้าชนิดเดียวของโลกที่อยู่ในโกดังของกล้ามเนื้อของกรรมกรและเป็นสินค้าชนิดเดียวที่ซื้อแล้วเนี่ยได้กําไรสูงสูงกว่าทุกชนิดกว่าปิโตเรเลียมกว่าคลื่นอะไรทั้งสิน้น เพราะแรงงานที่ซื้อไปแล้วนั้นเอาต้นทุนอาจจะกินข้าวหนึ่งจานแต่แรงงานที่ทำน่น,นะครับอาจจะไปจับปลาได้หนึ่งเข่งซึ่งขายได้สามหมื่นบาทนะครับแต่คุณให้เขาเฮ้ยแกกินข้าวมาเท่าไหร่บ้างสาบาทเหรอเอาเอา,เอาไปร้อยหนึ่งนะครับแต่ปลาเข่งนั้นคุณได้ไปขายไปได้สามหมื่นนั่นแสดงสามหมื่นนั่นก็คือแรงงานมูลค่าของแรงงานวัดจากอะไรก็วัดจากมูลค่าที่สังคมยอมรับคือสามหมื่น ปลาชนิดนี้เขาซื้อกันสามหมื่นสังคมยอมรับสามหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วทำไมประชาชนคนหาปลาคนตัวนั้นเนี่ยจึงได้แค่ร้อยบาทนั่นแสดงว่ามูลค่าที่เกินมาจากร้อยบาทไปจนถึงสามหมื่นเขาเรียกมูลค่าส่วนเกินตรงนี้เขาเรียกว่ามีการแย่งชิงกันไปอย่างแยบยลการแบ่งปันตรงนี้ก็คือว่าคุณมีกรรมสิทธิ์มีเรือมีเงินหนึ่งร้อยบาทนะซึ่งเอาเอาของบรรพบุรุษเขามาจ้างเขานะครับแต่พอกําไรเพิ่มขึ้นมาอีกสองหมื่นเก้านะครับ คุณก็เอาไปอีกนี่คือสิทธิโซ่ที่สามสิทธิในการแบ่งปันเพราะงั้นถ้าพี่น้องประชาชนจะสลายการกดขี่คูรีดนี่ก็คือสลายโซ่สามเส้นถ้ากรรมสิทธิ์ร่วมร่วมในเรือร่วมในตลาดร่วมในเงินทุนถามว่านายทุนคนนั้นนะ่ยถ้าคุณไม่ใช้แรงงานนะคุณจะมีอยู่มีกินไหมคนที่มันกดขีค่คดรีดไม่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ร่วมถ้าหากสลายกรรมสิทธิ์ปุ๊บชนชั้นก็จะไม่เกิดอย่างเช่นกรณีที่ สาไกหรือผีตองเหลืองเนี่ยที่เขาทำมาหากินร่วมกันเพราะว่าแม่น้ำป่าไมา้สัตว์ป่าเป็นเจ้าของร่วมกันที่จะหากินร่วมกันไม่มีใครยึดครองเป็นเจ้าของไม่ต้องเสียค่าตรงให้ใครแต่ถ้าหากว่ามีการยึดครองขึ้นมาไอคนทำงานเนี่ยมันเสียเปรียบตลอดนะต้องแบ่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 ง,แบ,งแบ่งไปจนทั้งถึงข้าราชการถึงข้าตรกรที่มายิงหัวประชาชนที่ ราชประสงค์นะครับคนเหล่านี้ถูกแบ่งจากผลผลิตเหมือนที่เราได้พูดถึงชาวนาเมื่อวานนะครับคนลงสีก็แบ่งขายปุ๋ยก็แบ่งคนเอาไปบรรจุถุงขายก็แบ่งนะครับคนที่ขายน้ํามันขายคูโบต้าขายอะไรนะขุดเหล็กคุณแล้วแบ่งจากแรงงานของชาวนาไปทีละคนทีละคนทีละคนเรียกว่าชาวนานี่เลี้ยงทุกชนชั้นในประเทศนี้ครับทีนี้ก็ <c oughs> ไหนๆก็ตรงนี้แล้วนะเราก็เลยอยากทา,ทางผมก็เลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยนะ ได้ตอบอีกนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ถามมาว่าเอะแล้วทำไมในส่วนที่เรียกว่าเป็นนักลทัทธิมาร์กจานวนหนึ่งมาร์กซิสจํานวนหนึ่งเนี่ยบอกว่าวันนี้มันไม่มีชนชั้นตรงนี้นะฮะอ่าประเดี๋ยวประเดี๋ยวจะให้ให้ให้ทางอาจารย์ได้ได้ได้เล่าเรื่องนี้เลยนะว่าเพราะว่าอ่าวันนี้เนี่ยอ่าผมจะฉายภาพก่อนนะว่าสังคมเนี่ยนะมันได้ยกระดับทางเทคโนโลยีขึ้นมาสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสูงนะต่างจากอ,อันนี้ที่ที่อธิบายมาตะเกียนะฮะ มันอาจจะเป็นในเรื่องของในช่วงต้นของสังคมทุนนิยมทีนี้สังคมทุนนิยมเนี่ยก็มีช่วงของการขยับเขยื่อนพัฒนาตัวเองนะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่การที่สังคมทุนเนี้ยไดพ้พัฒนาและขยับมาเนี่ยมันพัฒนามาจากเรื่องของหนึ่งการคิดค้นได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการขนส่งเทคโนโลยีการผลิตอะไรเงี้ยนะว,วิศวกรรมการเกษตรอะไรเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้เมื่อได คิดคนมาพบเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจึงได้สร้างลักษณะที่เรียกว่าสังคมทุนยุคใหม่เมื่อเกิดสังคมทุนยุคใหม่ทางด้านาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้คิดคนเพื่อรับใช้สังคมเพื่อรับใช้พลังการผลิตแบบใหม่นะส่วนความสัมพันธ์ทางการผลิตซึ่งแต่เดิมเราเรียกว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตณนะวันนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะ นะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสองสองส่วนนี้เพราะว่าสองในเรื่องสองส่วนนี้มันจะเป็นข้อสรุปที่ไปอธิบายถึงว่าแล้วสังคมที่ว่าไม่มีชนชั้นจริงหรือไม่กับสองนะที่ว่าชนชั้นกลางเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตัวนี้เป็นเงื่อนไขที่จะทําความเข้าใจไปถ้าเราเข้าใจเรื่องของชนชั้นกลางเราจึงจะรู้ความคิดของชนชั้นกลาง เรารู้ความคิดของในทุนน้อยในทุนใหญ่ในทุนชาติที่เป็นคนชั้นกลางเมื่อเรารู้ความคิดเขาแล้วเนี่ยเรารู้สถานะเรารู้การก่อเกิดรู้ความคิดเขาแล้วเนี่ยจึงสามารถสรุปออกมาเป็นว่าอ๋อนี่ไงกลุ่มปฏิรูปครับเอาเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับอาจารย์ปริญญาครับแต่ว่าผมจะแขวนเป็นประเด็นสั้นๆไว้ก่อนอาจจะมีเวลาขยายความใน ในในครั้งครั้งต่อไปนะครับน,นั้นจะจะ,จะแขวนเป็นประเด็นไ้ไวบนิดหนึ่งนะน่าสนใจนะครับคืออาจารย์ตั้งโจทย์ไว้ว่าทําไมนักลัทธิมาร์กนะครับเคยศึกษาเรื่องชนชั้นเรื่องแต่ละยุคแต่ละสังคมมายุคถาดสักดีนาอะไรเนี่ยจนทุกวันนี้แบบไม่ไม่ไม่ยอมรับว่ามีการต่อสู้ทางชนชั้นอันนี้ท่านหนึ่งบางคนบอกว่าชนชั้นไม่มีแล้วนะครับทุกคนรู้แต่แบ่งหน้าที่เท่ากันคนที่จะมาอยู่ในแนวตั้งคือ ขี่คอกันเป็นชั้นๆเนี่ยไม่มีเป็นชั้นคือชั้นเนี่ยมันต้องในแนวดๆๆๆิ่งดิ่งดิ่งดิ่งทางบนลงล่างใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่มีแล้วมันมีแต่ว่าเหมือนเหมือนสนามฟุตบอลนะครับคือคนนี้ส่งลูกให้คนนั้นนะกรรมกรส่งลูกให้ชาวนาชาวนาส่งให้ในทุนน้อยในทุนน้อยส่งให้วิศวกรวิศวกรส่งลูกให้ไม่มีใครขี่คอกันเป็นชั้นๆไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอันนี้เขาก็โต้แย้งแบบนี้นะครับแล้วบางคนก็บอกว่าการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ย อ่ะต้องย้อนยุคนำพัฒนาแบบที่เล่ามาเนี่ยไม่มีหรอกนะมันจะต้องย้อนกลับไปต่อสู้เพื่อทุนเสรีนะครับคือไม่ยอมรับว่ามีชนชั้นทุนผูกขาดเดิมมีชนชั้นในทุนธรรมดานายชนชั้นในทุนนะชนชั้นในทุนเสรีเลยนะชนชั้นทุนเสรีเกิดขึ้นยุโรปเมื่อ500ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วในไทยก็มีแล้วก็มีการอ่าเป็นทุนผูกขาดนะของศักดินาแล้วก็ของฝรั่งต่างชาติแล้วก็คนจีนที่เยวาวราชก็พัฒนาเป็นทุนผูกขาดขึ้นมานะเพราะพุ่นมาผูกขาดจนกระทั่งเป็น ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยทุนเสรีขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมครกนี่ไม่สามารถจะ,จะไปยึดครองทุนที่เป็นพันพัน,พน,พน,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 นล้านแสนแสนล้านล้านบาทเนี่ยได้เพราะมันเป็นพลังการผลิตขนาดใหญ่ก็คือปูนซีเมนอะไรต่างๆเรือยอดขุดน้ํามันเนี่ย <น üss> เขาบอกว่าเป็นทุนผูกขาดขนาดใหญ่แล้วเนี่ยอยากให้ประเทศเป็นประเทศทุนเสรีนะครับ คือปฏิวัติคนเสื้อแดงจะต้องต่อสู้เพื่อทุนเสรีซึ่งคนก็ขำกลิ้งอะนะนะทุนเสรีก็คือก็ไปขายขนมครกต่อสิไปทุบป,ปูนซีเมนขนาดใหญ่พลังการผลิตใหญ่จะไปทุบมันได้ยังไงในเมื่อพลังการผลิตของสังคมเนี่ยมันก้าวเข้ามาอย่างที่อาจารย์ได้แขวนไว้นั่งหนึ่งว่านักวิทยาศาสตร์พบพลังการผลิตแต่ในขณะเดียวกันพลังการผลิตที่พบอีกคนหนึ่งก็คือพวกกรรมกรชาวนาที่สัมผัสการผลิตจริง,รงๆเขาได้ร่วมกันสร้างสรรค์พลังการผลิตขึ้น นี่อันนี้ก็แขวนไว้นะครับว่าสังคมที่ถ้าคลี่คลายปมของชนชั้นไม่ชัดเนี่ยนะครับการต่อสู้ก็จะเบลอๆคิดว่าไม่มีการต่อสู้ทางชนชั้นเดือดร้อนก็ฟ้องเอาซินะอยากได้ประชาธิปไตยก็ไปกราบเอาซินะครับสู้กันแต่ความเมตตากับไม่เมตตานะครับไม่ต้องไปต่อสู้ไปสลายโซ่สามเส้นไม่ต้องไปไปกระชากโซ่เขาออกโซ่นี่มันมันมดแน่นเนี่ยนะไม่ต้องไปกระชากโซ่ไปกราบโซ่ก็ขาดแล้วนะครับ ก็ได้ข้อสรุปอันนี้ว่าลักษณะของการาสังคมไทยนะฮะเป็นสังคมที่มีชนชั้นนะฮะแล้วทีนี้ว่าแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดนะอาจารย์สรงรักพูดว่าทุนผูกขาดแหมนะฮะเอมันผูกขาดยังไงคือพูดง่ายๆว่าถ้าผมมีเงินอยากไปตั้งโรงสีเอ้ผมก็ได้ตั้งนะถ้าผมอยากจะไปค้าขายอะไรผมก็ได้ค้า ผมอยากจะซื้ออะไรผมก็ซื้อไม่มีใครมาบังคับผมละมันจะเรียกว่าผูกขาดได้ยังไงในข้อที่จริงก็สังคมมันผูกขาดจริงเหรอนะฮะคือคือเรื่องนี้เป็นการตั้งคําถามที่ดีนะฮะว่าอ่าตกลงแล้วสังคมไทยนะมันเข้าสู่ยุคทุนผูกขาดจริงหรือเปล่านะอ่เราถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเห็นอ่าเข้าใจถึงพัฒนาการของทุนนะว่าทุนครั้งแรกเนี่ยอ่าเจอฝรั่งเข้ามาบีบบังคับให้มันเป็นสังคมทุน มันจะต้องเปลี่ยนเป็นสังคมทุนจากสังคมอ่ะจากสังคมศักดินาสังคมศักดินาคือสังคมที่ทําเพื่อกินเพื่อใช้ไม่ได้ทําเพื่อค้าขายเป็นหลักนะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นหลักนะฮะแต่ถูกบีบบังคับให้ต้องทําเพื่อป้อนตลาดโลกนะของกลุ่มที่เข้ามาบีบบังคับก็คือกลุ่มต่างชาติทีนี้ในช่วงต้นเนี่ยนะก็ก็ยังเป็นลักษณะของการค้าโดยที่กลุ่มอ่ากลุ่มทุนศักดินาเนี่ยนะอ่า หรือทุนขุนนางเนี่ยนะได้เป็นผู้กลุ่มการค้าเองทั้งหมดแต่หลังจากนั้นเนี่ยค้าอย่างเดียวก็ไม่พอมันจึงได้เกิดมีโรงกระสาบเกิดขึ้นก่อนมีโรงกระสาบก็มีเรื่องของบุกครับนะบุกค,คลับก็คือต้นกําเนิดของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นแหละนะฮะ,ะสยามกร,รมาม,กรรมจลนะฮะทีนี้คือจากแรกเป็นบุกค,คลับนะแล้วก็มาเป็นสยามกรรมจลเนี่ยสถาบันทางการเงิน ธนาคารเนี่ยที่เรียกว่าธนาคารเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับรองรับการเติบโตของการซื้อขายแลกเปลี่ยนในระบบทุนนิยมนะจึงเกิดเรื่องของทุนการคลังทุนธนาคารการคลังการเงินขึ้นมานะทีนี้ในส่วนทางนี้หลังจากนั้นแล้วเนะี่ยกลุ่มคนจีนที่เข้ามาเนี่ยนะจึงสะสมทุนในเรื่องต่างๆนะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มใหญ่ๆนะ สามกลุ่มใหญ่ๆอ่ะนะหนึ่งคือกลุ่มทุนทุนกษัตริย์นะสองคือกลุ่มทุนของที่ว่าทุนต่างชาติสามกลุ่มทุนที่เป็นหน่อเนื้อภายในประเทศเองเช่นคนจีนที่เข้ามาค้าขายจนล่ำรว,วยก็ค่อยๆมาทีนี้กลุ่มทุนภายในประเทศเนี่ยนะเติบโตขึ้นมาจากการต้องเกาะต้องสวามิพักนะ ถึงเกาะเกี่ยวกับมาที่เรียกว่าทุนถึงปัจจุบันนี้ถึงเราถึงได้เรียกว่าทุนสวามิภักด์รายเก่านะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมงเรื่องของการเงินการธนาคารนะเรื่องของการเกษตรนะทุกอย่างเนี่ยมันเกาะกินเกาะแข้งเกาะขากันมาอยู่ในฐานะของผู้สวามิภักด์นะคนจีนนี่นะนะทุนคนจีนเนี่ยนะมาอยู่เยาวราชอะ่ะนะครับแล้วก็ไปเช่าที่ของใครก็เท่าที่ของของกลุ่มศักดินาอยู่ พราะงั้นก็ต้องสวามิพักนะครับการค้าขายถ้าคุณจะไปขยายไปต่างจังหวัดปลูกปลูกปลูกโรงงานทําอะไรโรงงานก็ไปไปเจ้าเอ๋ที่ดินของศักินาอีกถ้าไม่สวามีพักคุณจะได้ตั้งโรงงานไหมนะตั้งได้ตั้งตลาดไหมนะครับจะมีถนนหนทางตัดเข้าไปในธุรกิจของคุณไหมนะครับเพราะงั้นทุนสวามีพักของในประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เดิมนะครับอันนี้ก็ถึงว่าในในบทวิเคราะห์สังคมถึงได้พูดถึงทุนสวามีพักรายเก่า หลายเก่านี่ไม่ได้ว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเมื่อห้าหกสิบปีไม่ใช่นะครับเกิดมาตามรากเง้าของการพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทยจา,ากภาษีนายกจากระบบเจ้าภาษีนายกรแต่เดิมเนี่ยคนจีนมาเป็นเจ้าภาษีนายกรคือเก็บเก็บเก็บแทนยุคนี้สมัยรัชกาลยุคนี้สมัยรัชกาลที่ห้าคือพัฒนามาฮนะทีนี้พอหลังจากนี้ปั๊บเนี่ยมันก็พัฒนามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นทุนการค้าเนี่ย ก็กลายยกระดับและพัฒนามานห้างแรกของประเทศไทยคือห้างไอไอะไรนะชื่อของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ่ะนะไดมารูไทยไดมารูนะเข้ามาตูมปับ๊บหลังจากนั้นจึงมีเซ็นทรัลชิดลมนะเซ็นเซนทรัลอ่าบางอ่าวางบูรพาแล้วก็มาเซ็นทรัลชิดลมอะไรอย่างเงี้ยนะกลุนะ่มการค้าเหล่านี้จึงค่อยๆเกิดเป็นเรื่องหนักของทําการค้าทีนี้พอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ย ในช่วงหนึงหลังจากนะหลังจากเหตุการณ์14ตุลา16เหตุการณ์14ตุลา16คือการทําลายล้างกลุ่มทุนที่เรียกว่าทุนขุนศึกอ,อันนี้เราข้ามยุคข,ข้ามสา,มา,ายไนปิ้นหน่อยนะเอาเอาไว้เราค่อยพูดละเอียดในในเรื่องของอการวิเคราะห์สังคมไทยชัดๆเจนนะฮะตอนนี้ก็คือมองมองภาพทุนสวามิภักด์นะฮะเพราะว่าคื คือผมก็เริ่มมองเห็นแล้วไงว่าเอ๊ะจริงเพราะว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยนะตอนนี้นะเอาเอายก ok, ผมเอ่ยชื่อเลยนะไม่ว่าจะาซีพีอย่างเงี้ยนะสหพัฒน์ใช่ไหมคือเกอาะเกาะธนาคารกรุงเทพนะคือเกาะข้างบนหมดเลยนะจะสังเกตไ้มว่าเนี่ยที่จะล้มทักสินเนี่ยนะหรือว่ากลุ่มน้ําเมาเนะมียสิงเมียช้างเนี่ยเกาะข้างบนหมดเลยนะแล้วจะอยู่ตรงกันข้าม ในใน,ในการต่อสู้เนี่ยเห็นไหมไอ้พวกกลุ่มนี้จะเป็นนายทุนให้กับเป็นสปอนเซอร์หลักที่จะมาล้มคุณทักษิณเนี่ยนะันก็เลยว่าเออใช่เนี่ยว่าเพราะว่ากลุ่มนี้เกาะข้างบนหมดเลยแล้วก็คือว่ามันทําให,ห้มองเห็นภาพว่าเออสังคมนี้มันมีทุนที่เรียกว่าทุนผูกขาดผูกขาดด้วยนะผมเห็นสนับสนุนอาจารย์อย่างเช่นเบียร์เหล้าอ่ะคนไทยทั่วประเทศเนี่ยถ้าจะก,กินเหล้าต้องไปกินสองยี่ห้อนั้นเท่านั้น ใช่ไหมฮะกินเบีย์ก็มีให้คุณเลือกเบียร์ช้างกับเบียร์สิงห์อะนะใช่ไหมฮะไอชาวนาทํากินเองทําเป็นด้วยยังทําไม่ได้อะทโดนจับเอาไปซุกไว้ในกองฟางมันยังตามไปแทงอะ่ะดูสิฤทธิเดชมันกมากแค่ไหนไอทุนผูกขาดเนะเอาไปฝังในดินมันยังไปหาเจออีกอะนะน Ye ี่ยนี่ก็คือว่าใช่แล้วว่าสังคมนี้มันถูกผูกขาดจริงๆนะหรือว่าอย่างซ p พนะซีพเนี่ยอ่ะผมะว่า ขายปุ๋ยทั่วประเทศขายพันปลานะเลี้ยงไก่เห็นไหมทุบตลาดได้เลยเราเคยเห็นหลายครั้งนะอยากให้ราคาไข่ขึ้นไข่ลงทุบเจ้าใหญ่นีครับชัดเจนหรือว่าการส่งออกข้าวไปต่างประเทศนะครก็อยู่ในมือกลุ่มของธนาคารกรุงเทพซึ่งเขากลุ่มไว้ทั้งหมดนี่ก็ชัดเจนแลวครว่าหเราเห็นแล้วว่ามีชนชั้นเป็นลักษณะของทุนผูกขาดซึ่งเรากาลังพูดถึง2กลุ่มก็คือเมื่อกี้คือทุน ทุนกลุ่มทุนสำนักทรัพย์สินนะ,ะทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะฮะแล้วก็ทุนสวามิภักดี๋ยวพักสักครู่นะอาจารย์นะแล้วเรามาคุยว่าเอ๊ตกลงมันมีกลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยอยู่สองกลุ่มหรือเปล่าแล้วก็ลิทเดทของทุนผูกขาดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลิทเดทมันมากแค่ไหนเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ